ตั้งแต่ไปอัพอึมเสริมความมั่นใจมาสาว24คิรติก็หมั่นโพสต์รูปอวดหุ่นแซ่บในชุดวาร์ปวิวทั้งสปอร์ตบราทั้งบิกินี่ตัวจิ๋วให้ชาวโซเชียลคลิกไลค์กันแบบถี่ยิบจะมีก็แต่หวานใจคนสนิทหนุ่มชอนจินดาโชติที่ยอมรับแบบแมนๆว่าแอบหวงทุกครั้งที่เห็นค่ะแต่ก็เข้าใจในความเป็นผู้หญิงก็เลยไม่อยากออกปากห้ามให้อีกฝ่ายหมดความมั่นใจค่ะบอกไปตั้งหลายปีแล้วครับเราก็ร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆอันไหนที่เราว่ามันมากเกินไปก็จะบอกแต่เราจะไม่ขัดแบบทำอย่างนี้ได้ยังไงเพราะว่าผู้หญิงทุกคนต้องการคำชมมากกว่าคำติเนาะคือผมก็พูดแล้วนะแต่ผมรู้สึกว่าคุณพ่อแม่เขาให้อิสระรูปแบบนี้เราต้องให้เกียรติพ่อแม่ก่อนถูกไหมครับเราไม่ใช่เจ้าของชีวิตใครหลานผมอย่างเงี้ยผมยังไปรูดซิปชุดสปอร์ตเกิร์ลของเขาไม่ได้เลยเพราะเขาชอบฉันอยากโชว์ที่เห็นห่วงจะต้องถ่ายอินสตาแกรมดูรูปบ่อยขนาดเนี้ยหนุ่มชอนเขาบอกว่าเพราะตอนนี้งานยุ่งจนมีเวลาเจอกันแค่อาทิตย์ละครั้งเท่านั้นแต่ก็ไม่หวั่นจะกระทบความสัมพันธ์นะคะเพราะเลือกตัดไฟตั้งแต่ต้นลมการคิวงานให้ดูทุกเดือนเพื่อป้องกันการหวาดระแวงนั่นเองค่ะ